มายเดิมครับเป็นดีกว่าไม่โตครับกัดไม้เดียวกัดเลยก็กัดง่ายมากก็เป็นจดจำนะครับพอปลากัดแล้วก็ก่อนตีเราเช็คกัดนิดนึงว่าที่ปลากัดกัดไม่ค่อยแตกอะไรเงี้ยมันก็มีผลมากครับกัดมีทั้งข้อดีข้อเสียถ้าแตกง่ายคือตีเข้าปากก็โอกาสเหยื่อจะติดปลาเนี่ยสูงโอเคครับจดจำก็ถ้ากัดไม่ดีก็ต้องแต่งกัดนะครับคนที่กัดไม่ค่อยดีก็บอกเทคนิคนึงครับสังเกตใต้ตะกั่วครับผมจะเอาสายPEพันไว้ไม่ให้ท่อหดอ่ะมันล่นออกมาลงมาได้ก็ลองทำดูครับเอาสายPEพันแล้วก็เอากาวหยอดตรงเนี้ยเห็นนะสีแดงนิดๆอ่ะมันเป็นสายPEหรือเชือกเลยก็ได้ครับลองพันดูครับโอเคครับจดจำนั่นหนึ่งจดจำครับผม